ลัคนาราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องบ้านรถและที่ดินมีมิตรดีชี้ทางเศรษฐีให้โชคความรักสุขสดใสคู่หุ้นส่วนไปหนักมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเรามาวางแผนชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีมีนครับโดยใช้ดวงดาวจรนะครับที่ขึ้นอยู่นี้นะครับประจำเดือนมิถุนายนครับจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะครับและแน่นอนครับอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนทำก่อนจะได้รวยก่อนครับติดขัดตรงไหนมีทางแก้จะได้บอกก่อนครับและท้ายคลิปก็มีเลขนำโชคด้วยนะครับเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวเราครับยังโคจรได้ราชาโชคอยู่ครับและที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเมษากับพฤษภาครับในราชาโชคเรือนการเงินเราเนี่ยมีพุทธกับราหูร่วมด้วยโอ้โหแปลว่าจะได้อะไรแต่ละทีเนี่ยได้นะครับแต่มันเหนื่อยมันยากครับแต่ดาวพุธย้ายออกวันที่2มิถุนาครับไม่มีคู่ศัตรูอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหจะทำให้เราเนี่ยหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองหากินได้ง่ายขึ้นทำอะไรสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นอีกครับน่าเห็นมั้ยดูโดดเด่นเลยนะครับตรงนี้แล้วนอกจากนั้นครับดาวพุธครับที่ย้ายวันที่2มิถุนายนครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนสหัสชะสหัสชะก็เป็นเรือนของการเดินทางสื่อสารอยู่แล้วพุธก็คือเจรจาอ่อนหวานแน่นอนครับ2มิถุนาไปแล้วยิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งเจรจาสื่อสารเดินทางติดต่อนะครับมีมุมที่จะประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งใหญ่บอกเลยนะครับและยิ่งช่วง18มิถุนาไปแล้วอีกครับดาวพุธเป็นเกษตรเจรจาก็ยิ่งดีร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคครับมีมุมแห่งความสุขความสำเร็จอยู่ในเรือนพันธุบ้านรถที่ดินเห็นไหมมีข่าวดีขึ้นมาเลยในเรื่องพวกนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะต่อไปครับ ในเรือนการเงินครับในเรือนการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาพฤษภาเอยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่ได้มีกำลังมากมายแต่พอเดือนมิถุนาครับมาโคจรร่วมกันดาวศุกร์อยู่กันทั้งเดือนถึงวันที่30มิถุนาเข้าเกณฑ์เลยครับศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาอังคารเป็นเงินแปลว่าถ้าเราปากหวานก็รับเงินรับทองไงครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเดี๋ยวจะคิดไอเดียดีๆออกพาได้เงิน2อังคารดาวการเงินอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าบ้านพระจันทร์ครับเน้นเซอร์วิสสื่อสารบริการนะครับอยู่ในภพปุตตะก็แปลว่าทำอะไรต้องทำให้ไวทำให้เร็วนะครับอย่าช้าอย่ายืดยาดอย่าลังเลจะทำให้เราได้เงินก้อนใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่มากเลยนะเพราะคู่มิตรเนี่ยมั้ยอังคารก็ถูกเป็นคู่มิตรคู่มิตรแปลว่าทำให้เราได้มากขึ้นมิถุนาเนี่ยจะรวยแล้วนะครับหรือดาวการเงินเราไปเจอคู่มิตรก็แปลว่ามิตรเลยนะแปลว่ามีคนมาช่วยติดๆขัดๆอยู่ไปขอความช่วยเหลือจากใครเป็นจิตวิญญาณติดต่อใครเนี่ยจะได้รับการเซเยสนะครับแล้วก็ทำให้เรารอดมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะมองว่าเป็นอะไรที่มาส่งเสริมสนับสนุนจะเป็นคนเป็นสถานที่เป็นเวลาอะไรที่มันเหมาะเจาะพอดีครับทำให้เราได้เงินได้ทองก็ได้หรือการเงินได้มาจากดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากเรือนสหัสชะสหัสชะแปลว่าเดินทางเจรจาติดต่อออนไลน์โซเชียลสังคมเห็นไหมทำให้เรามีเงินดาวศุกร์มาจากเรือนมรณะมรณะอะไรต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์แก้ปัญหาก็ได้ตังค์ทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเพราะนั้นดูมุมไหนก็ได้เงินหมดและแถมในเรือนการเงินมีทั้งดาวแบบตัวเองเป็นราชาโชคดาวราหูก็เป็นเทวีโชคโอ้โหนาทีนี้ต้องทำให้ไวทำให้เร็วเลยนะครับก็จะได้นะครับดาวแบบยังมาจากเรือนการงานอีกเงินได้มาจากการทำงานความรู้สติปัญญากลางคืนเนี่ยก็ยังหาเงินได้ต่ออีกนะพออยู่ร่วมกับพระราหูเด่นภาคกลางคืนเห็นไหมครับโอ้โหเวลาไหนก็ทำคือเรามาดูดวงเนี่ยเราเสมือนว่าให้รู้ว่าเออช่วงเวลาไหนเราโดดเด่นถ้าโดดเด่นมากๆ1วันมี24ชั่วโมงก็ทำให้มันเยอะที่สุดนะครับเช่นทำได้16ชั่วโมง20ชั่วโมงก็ทำไปนะครับมันก็จะรวยเร็วแต่ถ้าช่วงนั้นดวงไม่เด่นต่อให้ทำ20ชั่วโมงก็จะไม่ได้เท่าไหร่ได้น้อยพูดกันอย่างนี้เลยนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะนั้นลุยทำให้เต็มที่นะครับเงินทองเข้ารัวๆเลยครับหรือจะแบ่งการเขาเรียกแบ่งผลประโยชน์อ่ะพฤหัสกับราหูคู่ค้าขายไงก็จะวินวินด้วยกันทั้งคู่อ่ะมีผลประโยชน์ร่วมกันวินวินครับประสบความสำเร็จโอ้โหมีนี่ยินดีด้วยครับ
ในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภเป็นดาวเสาร์นะครับเจ้าเรือนลาภะไปเป็นเขาเรียกอะไรวินาศถอยหลังพระองศาอีกในวันที่19วันที่19ถ้าเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยต้องกลับด้วย7997585อะไรแบบนี้นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะยังมีโชคจากไหนครับจากตัวเองครับเพราะดาวตัวเองได้ราชาโชคครับข้อแรกเห็นไหมเลขวันเกิดเลขอายุเลขที่ชอบนะครับข้อต่อมาครับดาวศุกร์ก็ราชาโชคมาจากศาสตร์ชักแปลว่าเพื่อนก็ได้เพื่อนบอกเลขแล้วไปซื้อแล้วถูกราชาโชคเลยซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนผู้ชายให้โชคอะไรแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะหรือได้จากลูกอีกช่วงหลังวันที่15มิถุนาไปแล้วนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ครับเห็นไหมครับไปสัมพันธ์เลขบ้านเลขรถอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับดูดีเลยนะเพราะฉะนั้นโชคลาภก็เรียกว่ายังโดดเด่นอยู่นะครับตรงนี้ต่อไปครับในเรือนการงานกันบ้างครับการงานเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสเห็นไหมเป็นราชาโชคแปลว่าหยิบจับอะไรได้เงินได้ทองงานคือเงินคืองานบันดาลสุขงานพารวยทำไปเลยทำมากได้มากทำน้อยได้มากจังหวะอย่างนี้ก็ควรจะทำงานลาดงานหลวงงาน A งาน B งาน C ทำไปเลยนะครับทำผ่านโลกออนไลน์ก็ได้หรือจะไปเน้นเจรจาสื่อสารค้าขายขายที่ดินอสังหานะครับได้หมดโดดเด่นไปเขาฝากกันแหละไปทำอะไรให้มันสั้นๆไวๆอย่าดินพอกหางหมูให้ขยันต่อลุยต่อนะครับจะประสบความสำเร็จแล้วช่วงนี้ดาวการงานเรานะครับอยู่บ้านดาวอังคารแต่ดาวอังคารนั้นเป็นนิดแปลว่าอะไรถ้าไปบังคับให้เขาทำไปกดดันให้เขาทำเนี่ยเขาไม่ทำหรอกเป็นนิดน่ะเป็นนิดแปลว่าอะไรต้องอ่อนน้อมถ่อมตนในเรื่องการทำงานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีสวิตอันเนี้ยงานพารวยเลยครับบอกเลยนะครับครอบครัวกันบ้างครอบครัวแน่นอนครับคือดาวพุธดาวพุธเราเห็นไหมเป็นเกษตรตาที่เดียวที่18มิถุนาไปแล้วมีเกณฑ์ได้ข่าวดีไงเรื่องบ้านเรื่องรถขายที่ดินขายบ้านขายรถมีคนมาเช่าอะไรเงี้ยโดดเด่นหรือคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงหายป่วยหายเจ็บไงพอช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวครอบครัวไปเจอพระราหูคู่สตรงแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วก็ดูดีเลยนะครับบางคนมีสิทธิ์ซื้อบ้านซื้อรถได้นะแต่ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยหลังวันที่15มิถุนาเป็นยังไงรู้ไหมครับอาทิตย์นี่มาจากเรือนอลิไงอลิพันธุไม่ได้หนักหนาอะไรเลยคือผ่อนซื้อไม่ได้ซื้อเงินสดหรือกู้นะครับหรือได้เป็นมือสองบ้านมือสองรถมือสองจำนองอะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นของดีเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นดาวใหญ่เห็นไหมเกียรติเอมือสองเกียรติเออ่ะพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะเพราะนั้นดีเลยนะครับหรือถ้าโชคดีไปกว่านั้นราชาโชคไปลอยอยู่ในเรือนพันธุหลังวันที่15มิถุนาได้โชคจากเลขบ้านเลขรถโอ้โหบอกเลยโชคลาภอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นดาวตัวเองเห็นไหมครับดาวพฤหัสเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินแถมดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคอยู่ในภพปุตตะลูกบริวารได้อีกนะครับโอ้โหดีๆทั้งนั้นน่ะความรักอีกที่บอกว่าดีคืออะไรดีช่วงหลังวันที่15มิถุนาไปแล้วครับเห็นไหมเพราะว่าดาวพุธเราเนี่ยโดดเด่นมากนะครับร่วมกับดาวอาทิตย์ไงที่เป็นราชาโชคเห็นไหมดาวแฟนไปประกบกับดาวราชาโชคอ่ะก็ยิ่งดีขึ้นไงคู่ก็เลยสายไปทุ่มไม่อั้นอะไรแบบนี้ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินให้กับเราด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นเรื่องความรักก็ดูดีขึ้นนะครับหลังจากเดือน2เดือนที่ผ่านมาคุยกันไม่ค่อยถูกหูเป็นกันไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ดาวพุธตอนนี้เดินดีแล้วเห็นไหมครับเราอยู่ในภพพันธุวันที่18มิถุนา5เรียกว่าได้ Family Man พ่อบ้านแม่บ้านคุณลักษณ์สตรีนะครับหรือจะร่วมกันคุยดูเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรกันน่ะแล้วสุดท้ายก็มาลงตัวหลัง18มิถุนาไปแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวดีครับก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องลูกและบริวารเนื่องจากมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นดาวดีๆใช่มั้ยอังคารกับศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยกันดีๆเจรจากันดีๆไม่ไปกดดันไม่ไปสั่งไม่ไปบังคับไม่ไปฟอร์สเนี่ยผมเชื่อว่าบริวารลูกน้องจะขยันตั้งใจทำมาหากินให้เราอย่างมากมายนะครับทำให้เราเกิดเงินเกิดทองนะครับหรือกระจายงานให้ลูกน้องเนี่ยไปทำงานไกลๆหน่อยไปอยู่ในเรือศาสตร์ช้างหรือทำผ่านโซเชียลอันนี้ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จเรื่องลูกเราการเงินไปอยู่ในเรือนลูกเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีก็มีสิทธิ์จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกแต่ก็มีให้จ่ายอะไรแบบนี้นะครับหรือลูกบอกเลขแล้วถูกก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเป็นไงก็ดูแล้วมีแต่ได้กับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสุดท้ายครับเลขนำโชค46387ครับข
ขอให้ชาวมีนมิถุนานี้เฮงๆรวยๆครับแล้วใครที่อยากดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกตเทวายินดีครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้เลยหรือสแกน QR โค้ดขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับและทำตามที่ไลน์บอกการันตีได้ภายใน24ชั่วโมงครับแล้วท่านใดอยากฟังต่อให้จบยินดีครับอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์ได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรและยังมีภาพจดเลือดมือชะตาส่วนบุคคลเป็นภาพดวงเราเองมีติดตัวประจำตัววิธีไหนฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซเกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่
คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ